โอเคค่ะเดี๋ยวกลับเข้ามาพี่เกมบอกว่าเปิดมาหลายปีมากแล้วเรามีมากี่รุ่นแล้วคะอันนี้เป็นรุ่นที่3นะครับเป็นรุ่นที่3แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการพัฒนาอะไรมาจากแต่ก่อนสูตรนี่คือตั้งแต่ดั้งเดิมเลยสูตรดั้งเดิมก๋วยเตี๋ยวตั้งเดิมครับเพราะว่าเราขายแต่ก๋วยเตี๋ยวคนเดียวเลยตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณพ่อคุณลุงนะครับพอรุ่นตอนหลังๆเนี่ยคุณอาเขาก็เลยทำข้าวแกงเพิ่มมาด้วยเพราะว่ามันขายได้เร็วและไวเมื่อก่อนขายอาหารตามสั่งขายหอยทอดมันใกล้ทีละจานมันช้าครับก็เลยเริ่มทำแกงทีละหม้อสองหม้อโหใหม่ๆเททิ้งทุกวันครับทำไมอ่ะมันยังไม่ลงตัวคนมาก็เป็นทานอาหารตามสั่งทำก๋วยเตี๋ยวที่มันรอนานอะไรที่มันตอบโจทย์ได้มากขึ้นเพราะตอนนี้มีหอพักพยาบาลมีไปรษณีย์นะครับใช่ครับก็เลยทำแกงค่อยๆทำจนลงตัวขึ้นโอ้หมดเร็วหมดเร็วทำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากเดิมอย่าง2อย่างวันนี้70อย่างได้แล้วครับอันนี้คือพี่เก่งเนี่ยมาทำร้านนี้กี่ปีตัวพี่เองผมทำตั้งแต่เด็กแล้วครับเกิดมาก็มีร้านนี้แล้วครับเป็นร้านใช่พ่อจะมาเป็นแบบพออายุเรียกประมาณ10กว่าๆก็เป็นเจ้าของแล้วไม่ทันมีมา3รุ่นแล้วอย่างนี้ไม่ก็รับต่อมาช่วงมาไงมาดูแลใช่ป่ะเพราะฉะนั้นพอเรารุ่นใหม่ขึ้นมาปุ๊บเราต้องคิดพัฒนาเรียกว่ากระทั่งสูตรอาหารหรือว่ารูปแบบการบริการไม่งั้นร้านคงไม่ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่หลักๆคือพี่เขาใช้สูตรดั้งเดิมมาจากก๋วยเตี๋ยวนะครับใช้แล้วพี่ปู่คือเนี้ยเรียกว่ามันมีดีของมันอยู่แล้วไงใช่ไหมก็มาแล้วลองดีอย่างก๋วยเตี๋ยวข้าวกินเกาเหลาก็ได้ที่จริงๆสำคัญอย่างนึงคือมีขนมหวานด้วยขนมไทยคุณมากันช้าไปหมดแล้วเหรอหมดแล้วครับก็ถึงบอกพี่ต้นว่าเนี่ยเส้นเนี้ยมันมีขนมไทยมีขนมหวานแล้วมันก็มีก๋วยเตี๋ยวตำลึงไม่เป็นไรทีหลังก็อย่าตื่นสายดิไปบอกพี่เขาเราก็มาใหม่ได้ไม่เป็นไรพี่อย่าว่าคนสวยงั้นสินั่นแน่เรียบๆมานะคะร้านอยู่ตรงไหนคะเข้าพี่กันเลยค่ะครับอยู่ฟังคุณนนท์ครับผมเข้ามาลึกไหมคะเข้ามาไม่ลึกครับประมาณ500เมตรนะครับผมครับไม่ถึงโลนะครับก็ถ้ามาจากเส้นจรัญสนิทวงศ์นะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาเลยสังเกตง่ายๆเนี่ยสังเกตง่ายๆจะมีรถอะไรเอาติดอยู่หน้าร้านฝั่งตรงข้ามเป็นซอยละฝั่งตรงข้ามเป็นซอยบางขุนนนท์14ครับฝั่งตรงข้ามเป็นซอยบางขุนนนท์14นะคะใช่ครับอยู่ตรงข้ามกันเลยครับผมก็สามารถจอดรถหน้าร้านได้เลยหน้าร้านจอดหน้าร้านก็บริเวณรอบข้างจอดได้หมดหน้าร้านจะจอดทางม้าลายครับเลยไปมีเสียงตะก้องเสียงคุ้นคุ้นเขาบอกว่าเรามีเวลากินถึง4โมงนะครับเดี๋ยวตำรวจจะมาล็อกล้อแล้วนะครับใช่ครับเราต้องรีบทานนะคะมีพี่อยากแนะนำอะไรเมนูเพิ่มเติมอะไรนางเอกเราก็เป็นเขียวหวานไก่นี่พระเอกคือเขียวหวานเนื้อมีนางเอกคือจริงๆไม่กินเนื้อใช่ไหมไม่ทานเนื้อแต่เห็นสีหน้าสีแล้วแบบอยากทานมากเลยแต่พี่ทำไมทำร้ายหนูแบบนี้อ่ะเขียวหวานไก่จะช่วยไหมครับไม่เป็นไรค่ะกินขนมจีนก็มีถึงว่าหนูบอกแล้วว่าเป็นของจริงเนื้ออะไรอร่อยผัดทานไม่ได้ผัดทานเนื้อไม่ได้ตีเลยดิถ้าใครชอบกินเนื้อก็แนะนำให้มาเลยค่ะเขียวหวานแนะนำเลยเขียวหวานเนื้อแต่ถ้าใครไม่ทานเนื้อก็มีเขียวหวานไก่ทั้งขนมจีนแล้วก็มีทั้งข้าวแล้วก็มีทั้งก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีทั้งขนมหวานแล้วนอกจากนี้นะคะผัดเห็นเมนูว่าน้ำก็มีหมดเลยน้ำมะพร้าวน้ำหอมชามะนาวฝรั่งชาเย็นชาดำเย็นโอเลี้ยงกาแฟเย็นกระเจี๊ยบกิ๊กถ้วยลำใหญ่แล้วก็น้ำพะโล้โอ้โหนี่มีคนถืออะไรนะอะไรครับมีคนถือสคริปต์อยู่ข้างหลังเนี่ยโหโคตรแปะจริงๆผมอยากจะเสนอก๋วยเตี๋ยวแห้งด้วยซ้ำไปก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวต้มเลืองเนี่ยมันเป็นสูตรที่มาแต่เริ่มต้นเอาเลยไหมจัดมาเลยไม่เอาเอามาเอาก็ได้แต่ว่ากะจะไม่เอาแบบว่ากะให้คนที่คุณผู้ชมเขาดูแล้วเขาแบบว่าลองมาศึกษาด้วยตัวเองดีกว่าสรุปคือร้านเนี้ยพี่เขาดังมากคนรู้จักกันอยู่แล้วมีแค่เราสองคนนั่นแหละเอาเหรอใช่ไหมถ้าคนแยกฝั่งคนจริงๆต้องรู้จักเส้นบางขุนนนท์เพราะของกินจะอร่อยมากอ้าวก็นี่ไงไหนๆคนแถวนี้เขารู้อยู่แล้วว่าร้านนี้ที่เด็ดอยู่แล้วใช่ป่ะเพราะฉะนั้นให้คนที่อยู่แบบว่าผมอยู่พระแดงใช่ไหมจะได้หัดมากินแถวนี้บ้างไงเดี๋ยวแถวนี้สาวสวยพี่ครับก็คือสามให้โดนเนี่ยครับข้างๆกันนั่นไงเห็นไหมมาเที่ยงเจอแน่นอนเดี๋ยวนี้เราทำอะไรกันเลยต้องเช้าครับจะมาเที่ยงต้องเช้าครับอ๋อต้องเช้าน้องก็จะทานข้าวทำอะไรกันเราถ้าไปโรงเรียนแต่เราจะทานข้าวที่นี่เราทำอะไรกันสงสัยเราต้องตื่นเช้ามากขึ้นนี่รายการอาหารใช่ไหมครับใช่ค่ะอร่อยมากเลยฝันชิมแล้วนี่ค่ะยังไม่ปรุงนะคะคือเราจริงๆเราก็กินนะแต่ว่าเราอยากได้แบบว่าเราอยากได้อะไรใหม่ๆที่เราไม่เคย
มากินบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เชื่อว่าพวกแฟนรายการหรือคนผู้ชมเนี่ยเขาก็คงคิดเหมือนผมอ่ะยิ้มนั่งมองไปกินน้ำลายไปเนี่ยอีกหน่อยอาจจะมีแบบว่ารถซิ่งมาจอดกันแถวๆหน้าร้านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตามมาแบบสปีดแชนเนลใช่ไหมคะแล้วก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวตำลึงกันวันนี้ต้องขอบคุณพี่เก่งมากมากเลยนะครับขอบคุณมากครับที่ให้เรามารบกวนเวลาใกล้จะปิดร้านเนี่ยเมื่อกี้พี่เก่งยังหน้าไม่เมื่อยอยู่เลยเรามาตอนที่จะปิดร้านแล้วไงก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะครับครับท่านตอนนี้เราก็ได้เวลารับประทานแล้วนะครับกับข้าวร้านก๋วยเตี๋ยวตำลึงในห้วยปลาขุนนนท์พี่เก่งเขาจะยัดเยียดอย่างเดียวเลยเนี่ยเขาหนุ่มแกงเนื้อไงครับขอเป็นข้าวดีกว่าครับโอเคได้ผมว่าพี่เก่งคงแบบเฮ้ยสนุกกับการที่เห็นพวกเรากินได้ฮะอะไรครับอะไรมาก็มาเลยขอบคุณนะคะ Search but you stay lost We are reaching for the stars But we're making this too hard And I wonder where you are เคยกินที่ไหนนะแถวๆคลองถมขอพวงเนื้อบอกว่าเนื้อนุ่มมากนี่เราถ่ายกันอยู่เหรอเราถ่ายอยู่แล้วกินต่อสิแค่อะไรจริงๆมันไม่ต้องปรุงมันก็อร่อยแล้วนะพี่ต้นจริงๆคุณผู้ชมอาจแปลกใจครับว่าทำไมเรามาทำรายการเราทำรายการอาหารนั่นนะครับจริงคือไม่ใช่ว่าเราอยากทำรายการอาหารนะครับจริงๆคือไอ้สองคนนี่แหละครับปากแค่ชอบกินว่างๆมันมีอยู่วันหนึ่งอยู่ดีเราไอเทปเนี้ยออนแอร์เสร็จปุ๊บพี่ต้นผมเนี่ยแหละครับอีต้นเนี่ยครับนอนดูทีวีแล้วแบบว่าทีวีแบบน้ำลายไหลเกิดความอิจฉาบอกเฮ้ยทำไมไปเชียงใหม่กันไปกินบะหมี่พ่อบะหมี่พ่อของตายครับเฮ้ยเขาให้เซ็นเซอร์เอาเหรอเป็นคนเดียวนะเนี่ยที่พูดเมื่อกี้เราพูดเราไม่มีคำหยาบเลยนะอ๋ออ่ะเสร็จปุ๊บต้นเลยเอาลิงก์ครับเป็นลิงก์ร้านอาหารที่อร่อยเด็ดดังแถวย่านบางขุนนนท์มาเราก็เลยรู้สึกว่าขอบคุณครับนี่รู้สึกพี่ก็เติมตลอดเรื่อยๆนะเว้ยคือแบบอ่ะก็อร่อยนะแล้วเราก็เห็นหน้าตามันน่าทานมากแต่ว่าเราต้องรีบทำเวลาหน่อยครับแล้วเหลือประมาณ5นาทีนะครับเดี๋ยวเรากินเนื้อหรอเนื้อกินหมดอ่ะไอ้นี่ติงอ่ะขอชิมน้ำอย่างเดียวก็ได้ชิมน้ำไม่ได้หนูกินไม่ได้แต่เราแค่ไม่ท้องถูกว่าเราแค่ไม่ท้องถูกว่าขออร่อยนะครับคนทีมมันก็อยู่ใกล้ตัวแล้วเราก็เผอิญว่าเราไม่รู้เรื่องเฮ้ยจริงๆนี่ผมไม่ผมเมื่อเคยผ่านเส้นนี้แต่ว่ามันทั้งซอยเลยนะพี่แต่ว่าไม่เคยรู้แบบว่าให้ช่วงเที่ยงไม่มีของกินเอาเป็นว่าบอกพี่แล้วว่าต้องมาตังกวนเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าเอาว่าเทปนี้เป็นเทปประเดิมแต่จะเก็บกินได้แค่สองหรือสามอย่างนะแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าเราสัญญาว่าเราจะตื่นเช้าหน่อยแล้วก็พามาเดินกินแถวนี้ต่อเพราะมันมีหลายร้านมากที่ยังไม่ได้เข้าไปทานเพราะว่าทางเส้นจริงนะครับมีอยู่ประมาณเกือบ30ร้านในแบบประเภทที่ไม่ซ้ำกันเลยนะเขาบอกว่าเขาเน้นก๋วยเตี๋ยวเขาบอกว่าเรามาผิดเวลาเพราะวันนี้เราสตาร์ทช้าไปหน่อยเราก็ไม่รู้สี่รู้แปดแล้วหรอกไม่ช้าเลยแต่ว่าเราก็นะสบายสบายใช่ไหมอร่อยมากกางเนื้ออร่อยมากคือเนื้อมันปกติถ้าเราทานเนื้อครับเนื้อมันจะแบบเราทานมันจะเหนียวเหนียวขอบคุณมากมาแล้วครับบะหมี่แห้งครับพี่หนูอยากชิมไอ้ไก่อ่ะจะไม่ไหวนะมาแล้วครับบะหมี่แห้งสุดติ่งเดี๋ยวขออนุญาตไปเดินถ่ายก่อนนะเดี๋ยวเราไปต่อนะครับตอนนี้เป็นมหกรรมถ่ายรูปนะครับคือจริงๆเวลาเราไปทำรายการเนี้ยคนเขาก็จะชอบถามบอกว่าแล้วเรากินจริงไหมอันนี้คือเราบอกไว้เลยครับว่าเรากินจริงกินจริงจังด้วยก็อย่างที่บอกอะเรากินอะไรเราอยากให้คุณเห็นแบบนั้นครับไปยังไงต้องไปอย่างนั้นถึง
ขนาดต้องมีรับบัตรคิวอ่ะเฮ้ยไม่ร้อนเล่นนะเว้ย